ใครที่ใช้ Android รุ่นเก่าฟังทางนี้นะคะเพราะอาจจะมีผลเรื่องของความไม่ปลอดภัยถ้าเข้าไปใช้บางเว็บไซต์ได้ค่ะรวมทั้งสัปดาห์นี้มาอีกแล้วนะคะข้อมูลหลุดครั้งใหญ่ค่ะจากแพลตฟอร์มจองโรงแรมชื่อดังหลายต่อหลายเจ้าเลยมีข้อมูลอะไรที่หลุดไปบ้างแล้วหลุดไปเยอะแค่ไหนเดี๋ยวกองเล่าให้ฟังนะคะในใบไต่วิกฤตข่าวไอทีกับปอลกวางแต่ว่าก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ก่อนที่ช่องแบไต่ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวดีของวัคซีนโควิด-19 กันก่อนนะคะคือตอนนี้มีหลากหลายบริษัททั่วโลกเลยที่เขากำลังพัฒนาแล้วก็มีการทดลองวัคซีนโควิด-19 อยู่แต่ว่าวันนี้ควรจะมาอัปเดตนี้ค่ะของบริษัทไฟเซอร์นะคะเป็นบริษัทยาระดับโลกเลยจากสหรัฐและบริษัทไบออนเทคบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากเยอรมนีนะคะสองบริษัทนี้เขาร่วมกันเปิดเผยข้อมูลล่าสุดค่ะเขาไปทดลองกับอาสาสมัครนะคะร่วม 44,000 คนจากหลายๆประเทศผลปรากฏว่า 90% ของ 40,000 กว่าคนนี้นะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะมีเพียงแค่94คนเท่านั้นที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะนั่นแปลว่ายาตัวนี้วัคซีนตัวนี้ได้ผลดีนะคะซึ่งวิธีการทดลองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งฉีดวัคซีนตัวจริงเข้าไปแล้วฉีดวัคซีนตัวหลอกกลุ่มอาสาสมัครเขาจะไม่รู้ตัวนะคะว่าเขาได้ยาตัวไหนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทำให้ล่าสุดนั้นทาง Pfizer และ BioNTech เขาก็เลยมีแผนที่จะไปยื่นขออนุมัติในการผลิตวัคซีนจากอย.ของที่สหรัฐแล้วก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐคือ FDA นะคะเพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีค่ะเป็นข่าวดีแบบนี้นะคะหวังว่าเราจะได้ใช้วัคซีนโควิด-19 กันสักทีนะคะเพราะภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้แตะ50ล้านแล้วด้วยค่ะข่าวต่อมานะคะใครที่ใช้ Android รุ่นเก่าอยู่ต้องฟังทางนี้เลยนะคะเพราะอาจจะมีผลเรื่องของความไม่ปลอดภัยเวลาเข้าไปใช้บางเว็บไซต์ได้ค่ะคือมีหน่วยงานนะคะที่เขาออกใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ฟรีที่เข้ารหัสเรียกหน่วยงานนี้ว่า Let's Encrypt นะคะเขาออกมาเตือนบอกว่าปีหน้าแล้วสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันที่เก่ากว่า 7.1.1 นูกัสเนี่ยจะไม่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยในการเข้าไปใช้งานในบางเว็บไซต์แล้วนะคะทีนี้ไปดูกรอบเวลาหน่อยค่ะทาง Let's Encrypt เนี่ยเขาจะเริ่มยกเลิกใบรับรองแบบ Cross Signing กับทาง Identrust เริ่มต้นเนี่ย11มกราคมปีหน้านะคะหลังจากนั้นก็จะทยอยยกเลิกใบรับรองไปเรื่อยๆจนถึง1กันยายนปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเรามีอยู่2ทางเลือกนะคะใครที่ใช้ Android รุ่นเก่ากว่า 7.1.1 Nougat อันนี้กวางแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเปลี่ยนเครื่องไปเลยก็ได้หรือถ้าใครยังอยากใช้รุ่นเดิมอยู่นะคะต้องเข้าไปติดตั้งเบราว์เซอร์ Firefox ของ Mozilla จาก Store Online ที่ได้รับการรับรองถึงจะปลอดภัยค่ะไปต่อกันเลยนะคะมาอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เรื่องของข้อมูลหลุดครั้งใหญ่รอบนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมชื่อดังเนี่ยหลายต่อหลายเจ้าเลยนะคะมีเจ้าไหนบ้างและข้อมูลที่หลุดไปเยอะแค่ไหนเดี๋ยวของเล่าให้ฟังค่ะใครที่จองโรงแรมผ่าน Agoda ผ่าน hotels.com ผ่าน booking.com และผ่าน Expedia บ้างคะมีข่าวใหญ่เพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยหลุดออกไปค่ะแล้วไม่ใช่แค่4เจ้าดังนี้นะคะยังมีเจ้าอื่นๆด้วยถ้าใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับทาง Prestige Software ค่ะข้อมูลหลุดไปกว่า10ล้านไฟล์ข้อมูลที่หลุดไปข้อมูลสำคัญทั้งนั้นทั้งชื่อนามสกุลข้อมูลบัตรเครดิตของเราหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลการจองก็หลุดออกไปด้วยค่ะบน Amazon Web Service S3 นะคะซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อันดับต้นๆของโลกคือตอนนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยหลุดออกมานานแค่ไหนแล้วนะคะแต่ทันทีที่ทาง Amazon Web Service เขารู้ว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาเขาก็รีบแก้ไขทันทีภายใน1วันค่ะแต่ปัญหาก็คือแล้วข้อมูลที่หลุดไปแล้วเนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิตของเราได้ทั้งหน้าบัตรกับหลังบัตรไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะป้องกันไว้ก่อนไปตรวจสอบบัญชีของเราอยู่เรื่อยๆนะคะว่าบัญชีเรามีความเคลื่อนไหวอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าค่ะข้ามไปดูทางฝั่งของ Apple กันบ้างนะคะคืนนี้กำลังจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่ชื่อวันมอร์ติงค่ะตามเวลาในบ้านเราก็คือตีหนึ่งของวันที่11/11นะคะซึ่งคาดการว่าในงานนี้เราจะได้เห็น MacBook ตัวล่าสุดรวมทั้งชิปเซตตัวใหม่คือชิป ARM ที่ทาง Apple เขาออกแบบเองค่ะซึ่งชิปเซตตัวนี้นะคะมาในชื่อรุ่น Apple A14X Bionic ค่ะล่าสุดมีคะแนนที่หลุดออกมาผ่านโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะคะอย่าง Geekbench 5ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทำคะแนนในส่วนของ Single Core ไปได้ 1,634 คะแนนส่วนคะแนนของ Multi Core นะคะได้ไป 7,220 คะแนนซึ่งถือว่าแรงมากเลยค่ะเพราะถ้าเทียบคะแนนนะคะถือว่าสูงกว่า CPU Intel Core i9 ที่ใช้ใน Mac Pro รุ่นที่แล้วซะอีกค่ะ
ส่วนใครที่ไม่อยากนอนดึกนะคะแล้วอยากฟังภาพรวมสรุปทั้งหมดเลยของงานวันมอร์ติงพรุ่งนี้ตื่นมา 7:00 นติดตามได้ที่แบร์ไตไลฟ์นะคะพี่หนุ่ยพงสุขของเราจะสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ Starlink กันบ้างค่ะบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ SpaceX นะคะล่าสุดเขาเปิดให้ใช้งานบางแห่งแล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจด้วยค่ะคือบริการ Starlink นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าคืบหน้าไปมากเลยค่ะเขามีการเปิดให้เข้าร่วมโครงการเบต้าเทสกันแล้วมีคนไปทดสอบแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้นะคะเข้ามาบอกผ่านเว็บไซต์ Redditบอกว่า Starlink เนี่ยนอกจากใช้งานในบ้านได้ดีเยี่ยมแล้วนะคะยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยเพราะว่าตัวจานรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตกินไฟน้อยมากค่ะแค่เพียง116วัตต์เท่านั้นแล้วติดตั้งเองได้ง่ายๆด้วยนอกจากนี้มีบางคนค่ะเขาไปทดสอบใช้งานอยู่ในป่าที่ป่าสงวนแห่งชาติไอดาโฮเขายืนยันนะคะว่าแม้อยู่ในป่าก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้วยความเร็วถึง120เมกะบิต per second อัพโหลดด้วยความเร็ว12เมกะบิต per second และมีความหน่วงอยู่แค่เพียง37มิลลิวินาทีเท่านั้นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อดีของ Starlink นะคะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกในเขาในหลืบในซอกเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่มีแต่นะคะค่าบริการเขายังแอบแพงอยู่นะรายเดือนเนี่ย 3,000 กว่าบาทแล้วยังต้องมีค่าอุปกรณ์ติดตั้งเริ่มต้นอีก 10,000 กว่าบาทด้วยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าว IT กับอลกวางอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยที่ช่องแบร์ไตค่ะคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่มั้ยครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด See First หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ